ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจสีแดงผู้เป็นเจ้าของประเทศที่เคารพพบกับเกาะติดสถานการณ์ครับทาง P&P Channel วันนี้พบกันวันจันทร์ที่16กันยายน2556ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเสงครับวันนี้เป็นวันบิ๊กอิกอิวหากมีอุปสรรคขวางหนามขวางอยู่ข้างหน้าก็ไม่ควรท้อแท้ใจเพราะเป็นระยะที่จะต้องอาศัยความมานะอดทนธุรกิจวันนี้คนที่ประกอบธุรกิจการค้าอาจจะมีการหนักอกหนักใจเกี่ยวกับเรื่องงานการดำเนินชีวิตประจำวันหากมีการเดินทางจะต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากวันนี้การงานจะมีเหตุทำให้พลิกล็อกก็ได้เด็กเกิดวันนี้เป็นคนเสมือนคมในฝักรักความจริงและเทิดทูนอุดมการณ์มากกว่านี่คือ16กันยายนครับวันที่หลายคนกำลังฝันว่าจะรวยในเย็นวันนี้ก็ขอให้สมหวังกันนะครับขอให้สมหวังกันจริงๆนะก่อนอื่นคงต้องกราบขอบคุณแทนท่านสสประเสริฐบุญเรืองสสพรรคเพื่อไทยเขต6จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อคำพอบุญเรืองอายุ95ปีจากไปด้วยอาการสงบด้วยโรคชราเมื่อวานนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์มีสสและนักการเมืองระดับชาติกว่า30ชีวิตกว่า30ท่านมาร่วมไว้อาลัยกันนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆท่านสสประเสริฐบุญเรืองฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับการบริการการต้อนรับอาจจะไม่ทั่วถึงเพราะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง3อำเภอของกาฬสินธุ์หลั่งไหลกันไปแบบมืดฟ้ามัวดินทีเดียวนี่คือบารมีของกำนันหิตหรือสสประเสริฐบุญเรืองครับต้องยอมรับจริงๆนะครับนี่คือนักการเมืองคุณภาพเชื่อมั่นได้ผมไปสัมผัสไปคลุกคลีอยู่ที่นั่นหลายครั้งพบผู้นำท้องถิ่นนายกเทศบาลนายกตำบลนาอบต.อะไรต่างๆผู้นำชาวบ้านเขตนั้นชื่นชมในตัวของท่านกำนันหิตสสประเสริฐบุญเรืองอย่างมากเพราะทำงานแบบเสมอต้นเสมอปลาย4ปีทำงานกับประชาชนโดยตลอดผมไปแวะกินข้าวร้านไหนในบัวขาวกุชินารายไปแวะร้านนวดแผนโบราณทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อของท่านสสว่างั้นนี่คือความจริงใจที่สสประเสริฐให้กับประชาชนประชาชนเลยให้การตอบรับอย่างจริงใจเช่นกันเคยมีบรรหารบุรีเคยมีบรรหารศิลปะอาชาที่สร้างฐานการเมืองเอาไว้อย่างแน่นหนามาดูที่เขต6กาฬสินธุ์ก็ไม่ธรรมดาครับสสพรรคเพื่อไทยโปรดไปศึกษาเอาเยี่ยงอย่างสสประเสริฐบุญเรืองนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆชาวบ้านรักหมดข้าราชการรักทุกฝ่ายทุกส่วนของราชการในอำเภอทั้ง3อำเภอเนี่ยเรียกว่าทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ว่าได้ให้ความชื่นชมนิยมยกย่องใครเคยไปอยู่ในพื้นที่ของสสประเสริฐบุญเรืองไปรับราชการที่อำเภออื่นจังหวัดอื่นก็ยังกลับมาร่วมงานด้วยเพราะประทับใจในบุคลิกนิสัยใจคอของสสประเสริฐบุญเรืองเมื่อวานนี้ได้แสดงเห็นว่าอาชนรักและศรัทธาในตัวของท่านสสประเสริฐบุญเรืองหรือกำนันหิตเมื่อประชาชนให้ความรักขนาดนี้ส่วนราชการให้ความร่วมมือขนาดนี้ผมเชื่อว่ากรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยคงไม่ปล่อยให้เพชรเม็ดงามคนนี้ต้องอยู่อย่างสสธรรมดาได้ก้าวไปนั่งในตำแหน่งเสนาบดีในเร็วๆนี้นะครับนี่คือความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่เขต6อำเภอเขาวงนาคูและกุชินารายนะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับกับท่านสสประเสริฐบุญเรืองที่เสียคุณพ่อคุณคำพอบุญเรืองมีญาติพี่น้องของคุณพ่อคำพอเนี่ยคุณตาคำพอบุญเรืองเนี่ยเยอะฟังรายการ 97.5 ก็ได้ไปร่วมงานกันเจอผมบอกหัวหน้าฟังรายการหัวหน้านี่แหละถึงได้รู้ว่าตาคำพอเสียก็เลยมาร่วมงานศพผมไปฟังสวดพิธีศพก็ไปเจอกันนะครับครับนี่คือสิ่งที่ต้องประกาศบอกกับพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังและพี่น้องที่ฟังทางวิทยุชุมชนหลายสิบคลื่นหลายสิบสถานีและก็ท่านที่ดูทางP&P Channelสบายดีไปยังพี่น้องสปป.ลาวนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมและคณะของท่านรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงพลตำรวจประชาพรมนอก
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรให้ไปสัมพันธภาพกับรัฐบาลสปป.ลาวในวันนี้นะครับนะผมจะเดินทางไปกับคณะของท่านแล้วก็จะมีคณะกรรมาธิการของการฟอกเงินสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับโดยท่านประเสริฐบุญเรืองเป็นประธานกรรมาธิการนะครับจะพาคณะกรรมการกว่า30คนไปประชุมกับทางสปป.ลาวด้วยนะครับนี่คือภารกิจวันนี้คณะกรรมาธิการการฟอกเงินสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่ห้องประชุมทองใหญ่จังหวัดอุดรธานีเวลา 9:30 นาทีนะครับพี่น้องประชาชนท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอเชิญนะครับที่หอประชุมทองใหญ่หน้าสารกลางจังหวัดอุดรธานีภาคสารกลางหลังเก่านะครับนะด้านตึกด้านตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรในวันนี้คณะกรรมการการฟอกเงินสภาผู้แทนราษฎรจะมาประชุมร่วมนะครับก็เรียนให้รับทราบกันนะนี่คือภารกิจวันนี้พี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญเอาไว้ก็ขอได้เปิดไปร่วมประชุมกันกับคณะกรรมการการฟอกเงินสภาผู้แทนราษฎรโดยท่านส.ส.ประเสริฐบุญเรืองเป็นประธานนะครับท่านสราวุธเพชรพนมพรส.ส.อุดรธานีเขต1ของพรรคเพื่อไทยเป็นเลขานุการของกรรมการการฟอกเงินนะครับแล้วก็คณะกรรมการกรรมาธิการก็มีคุณบุ๊กดนุพรปุณกันมาด้วยนะครับวันนี้ใครอยากเห็นดาราสามีน้องกบสุวรรณันท์คงยิ่งก็มาถ่ายรูปกันได้ครับคุณบุ๊กมาถึงแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะฮะคุณบุ๊กดนุกันนะครับดนุพรปุณกันนะครับอ่ะใครที่อยากเจอไปที่หอประชุมทองใหญ่นะครับเวลา 9:30 นะฮะครับแล้ววันนี้ก็เช่นกันนะครับมีงานใหญ่ระดับชาติอีกงานหนึ่งที่โรงแรมเซ็นทรัลนะครับห้างเซ็นทรัลนะครับวันนี้อุดรธานีพร้อมจัดตะก้อชิงแชมป์โลกคิงคัพครั้งที่28นายวิเชียรขาวคำนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดอุดรธานีได้นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันไปทำการตรวจเยี่ยมดูสนามที่จะใช้ทำการแข่งขันตะก้อชิงแชมป์โลกคิงคัพครั้งที่28ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น40การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีซึ่งมี4สนามด้วยกันรวมทั้งดูการซ้อมพิธีเปิดการแข่งขันด้วยโดยมีนายธนดรพุทธลักษณ์นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีคอยให้การต้อนรับและนำดูพร้อมรายงานความพร้อมของสนามในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ผมเองก็เป็นที่ปรึกษานายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีด้วยนะครับนายวิเชียรได้กล่าวว่าในวันนี้ได้มาให้กำลังใจแก่คณะกรรมการทำงานในการจัดการแข่งขันและตรวจดูการตระเตรียมความพร้อมของการแข่งขันด้วยเมื่อดูแล้วดูว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ขณะนี้ที่ทราบว่าก็ได้มีนักกีฬาต่างๆได้เดินทางมาที่อุดรกันบ้างแล้วโดยเฉพาะทีมชาติไทยเหล่านั้นมาถึงก่อนแล้วด้วยขบวนรถไฟและเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันไปต้อนรับนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนจากประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์และเยอรมันที่สนามบินนานาชาติอุดรธานีและก็ได้ทราบว่าผู้ฝึกสอนทีมเวียดนามนั้นเป็นคนไทยก็ดีใจที่มีคนไทยเราได้ไปเผยแพร่กีฬานี้ในต่างชาติขณะเดียวกันนายธนดรได้เปิดเผยว่าในวันนี้เราได้ทำการทดสอบทุกอย่างของสนามแข่งขันสำหรับสนามนั้นพร้อมแล้วคือเรามีสนามแข่ง4สนามด้วยกันวันที่16 17กันยายนจะเป็นการแข่งขันประเภททีม2คน2สนามแข่งขันประเภทรอบห่วง2สนามซึ่งจะใช้แข่งขันทั้งวันและคืนและจะไปชิงชนะเลิศในภาคเช้าวันที่18กันยายนส่วนภาคบ่ายก็จะเป็นการแข่งขันประเภทเฟปักตะก้อทั้ง4สนามซึ่งในวันที่16คือวันนี้จะเริ่มแข่งขันตั้งแต่เช้าก่อนที่จะเปิดการแข่งขันสำหรับอัฒจันทร์ที่นั่งนั้นได้เช่ามาจากบริษัทในกทมเป็นอัฒจันทร์น็อกดาวแบบรังนกค่าเช่าตลอดงาน 800,000 บาทซึ่งจะจุคนได้ 2,000 คนจากการจัดเตรียมสนามในวันนี้ได้ถอยร่นอัฒจันทร์ไปชิดผาแล้วทำให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นอีกมากก็จะนำเก้าอี้เสริมอีกได้ประมาณ 1,000 ที่นั่งส่วนด้านไฟฟ้าได้ทดลองเปิดมาตลอดรวมทั้งแอร์ในสนามก็ดูว่าจะเรียบร้อยดีและขณะเดียวกันวันนี้ก็ให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้มาทำพิธีซักซ้อมให้เหมือนวันจริงด้วยสำหรับประเภทที่จะมาแข่งขันในครั้งนี้ก็คือออสเตรเลีย
บังกลาเทศบาซินบรูไนกัมพูชาไต้หวันเยอรมนีสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ลาวมาเลเซียเนปาลปากีสถานฟิลิปปินส์ศรีลังกาเวียดนามอินเดียอิลามาอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยรวมทั้งหมด25ประเทศกับจีนไต้หวันและมาเก๊านะครับนี่วันนี้เราต้อนรับพี่น้องชาวต่างชาติ25ประเทศขอให้พี่น้องประชาชนคนอุดรนะครับมีรอยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับในภาพเราไปรับนะทีมฟุตบอลนานาชาติจากทั่วทุกประเทศที่มานะครับโดยคณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและจังหวัดอุดรธานีครับไปต้อนรับกันที่สนามบินก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีครับโดยเฉพาะพี่น้องคนเสื้อแดงครับวันนี้ถือว่าเป็นงานระดับชาติเราเมืองหลวงของคนเสื้อแดงโปรดแสดงพลังกันด้วยพี่น้องคนเสื้อแดงครับตอนเที่ยงให้ไปเจอกันที่ห้างเซ็นทรัลเลยนะครับตอนเที่ยงเพราะวันนี้พิธีเปิดจะเร็วขึ้นตอนแรกนั้นพิธีเปิดจะเริ่มบ่าย3วันนี้ขยับขึ้นมาเป็นเที่ยง50นาทีนะครับตอนบ่ายโมงเพราะจะมีการถ่ายทอดทางทีวีตอนบ่ายโมงนะครับท่านประธานในพิธีคือพลเอกประชาพรมนอกรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีจะมาถึงบริเวณงานประมาณเที่ยง50นาทีครับเพราะฉะนั้นตอนเที่ยงอยากให้พี่น้องคนเสื้อแดงที่ฟังรายการอยู่ไปพร้อมกันที่เซ็นทรัลนะครับห้างเซ็นทรัลเพื่อต้อนรับพระท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประชาพรมนอกนะครับนี่คือภารกิจที่พวกเราคนเสื้อแดงนะครับต้องแสดงความยินดีกันพลเอกประชาพรมนอกถือว่าเป็นคนอุดรด้วยกันกับพวกเราเมื่อท่านได้รับการโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งรองนายกตรีฝ่ายความมั่นคงจริงๆเนี่ยพ่อค้าขาบดีเมืองอุดรซึ่งมีความเคารพความรักความผูกพันกับท่านประชาพรมนอกมาช้านานองค์กรสโมสรสมาคมชมรมต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยควรที่จะขึ้นป้ายแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับอันนี้ผมพูดถึงแม้มันจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามแต่อยากจะพูดให้คิดกันบ้างพ่อค้าประชาชนที่เคยไหว้วานเคยใช้ท่านประชาพรมนอกมาโดยตลอดเนี่ยผมอยากจะฝากท่านสักนิดหนึ่งผมไปดูจังหวัดขอนแก่นท่านเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์เป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการศึกษาธิการเนี่ยโอ้โหป้ายขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองครับทุกอำเภอเลยแสดงความยินดีกับพระท่านเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการศึกษาธิการแต่อุดรธานีเนี่ยเราได้รองนายกนะครับคนในประชาพรมนอกสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดอุดรซึ่งท่านเติบโตในอุดรธานีมาโดยตลอดอาชีพรับราชการของท่านท่านได้ทำประโยชน์อะไรต่างๆไว้กับชาวอุดรเนี่ยมากมายเหลือเกินไปเจอพ่อค้าคนไหนก็บอกพรรคพวกกับประชาพรรคพวกประชาทั้งนั้นพ่อค้ากับบดีเมืองอุดรเนี่ยใหญ่ๆโตๆกันทั้งนั้นนะครับแต่ไม่คิดจะแสดงน้ำใจกันบ้างเลยนะครับองค์กรต่างๆก็เยอะสโมสรสมาคมชมรมเยอะแยะไม่มีสมาคมไหนชมรมใดสโมสรใดองค์กรใดที่จะขึ้นป้ายแสดงความยินดีกับท่านพลเอกประชาพรมนอกเลยผมก็ใจแปลกใจจริงๆครับนะฮะไอ้ผมจะทำผมมันเป็นประชาชนที่เงินทองไม่ค่อยมีนะครับอยากทำใจจะขาดแต่กระตุ้งสตังมันไม่ค่อยมีครับตอนนี้ก็ไปกู้เงินมาแล้วมาจ่ายค่าที่นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยอยากจะทำให้ท่านประชาพรมนอกเพื่อศักดิ์ศรีของชาวอุดรครับนะท่านเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกเบอร์4ของรัฐบาลชุดนี้ท่านควรจะได้เกียรติจากชาวอุดรธานีกันบ้างนะครับอันนี้ก็พูดกันไม่ได้ล้ำเลิกบุญคุณนะฮะแต่พูดให้พ่อค้ากับบดีเมืองอุดรได้คิดกันบ้างเวลาท่านเป็นรัฐมนตรีแหมเดินเชิญท่านไปนั่นเชิญท่านไปนี่ผมเป็นพรรคพวกกับประชาพรมนอกใครก็บอกสนิทกับประชาพรมนอกมันไม่ใช่สีจริงๆมันเป็นสีซัวมากกว่าแบบนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คนแสดงได้แสดงพลังกันหน่อยพี่น้องแสดงครับถ้ายังมั่นใจว่าเราเป็นนักต่อสู้ที่มีอุดมการณ์วันนี้ขอเชิญพี่น้องแสดงของเราที่ไม่ได้ติดภารกิจการงานใดๆไปรวมตัวกันที่หน้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับผมจะออกไปประมาณ 11:30 นาทีนะเดี๋ยวผมจะออกไปประมาณ 11:00 น. กว่าๆไปรอรับพี่น้องคนแสดงที่จะให้กำลังใจและเข้าไปชมการแข่งขันเซปักตะก้อ
และชมการเปิดซึ่งมีการถ่ายทอดทางทีวีด้วยอยากให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าการสนับสนุนกีฬาเซปักตะก้อของคนอุดรก็ไม่น้อยหน้าใครเรามีทีมตะก้อทั่ว25ประเทศมาเยือนเราเนี่ยเราในฐานะเจ้าภาพเราจะนิ่งดูดายทำไมล่ะครับขอให้พี่น้องแสดงได้เป็นตัวแทนของคนอุดรทั้งจังหวัดด้วยพี่น้องแสดงเรามากันเยอะๆนะครับมาเป็นพันก็ยิ่งดีนะฮะขอเชิญนะครับพี่น้องแสดงทุกท่านไปรวมกันที่หน้าเซ็นทรัลนะครับไปรวมกันหน้าเซ็นทรัลตอน 11:00 น.กว่าๆนี่แหละผมจะไปเจอท่านที่นั่นแล้วตอนเที่ยงเราก็เข้าภายในกันนะครับนี่ดูโปรแกรมที่สุขจะเลื่อนเปลี่ยนนะเป็นเริ่มบ่ายโมงนะครับวันนี้เปิดงานโปรแกรมเก่ามันบ่ายสามนะครับตอนนี้เลื่อนมาท่านประธานจะมาถึงเวลาเที่ยง50นาทีนะครับท่านพลเอกประชาพรมนอกรองนายกตรีฝ่ายความมั่นคงครับรับทราบกันนะฮะครับพี่น้องเรามาดูจังหวัดอุดรธานีของเรานะครับพี่น้องชาวอุดรครับรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่าอุดรธานีได้รับงบประมาณมติครม.สัญจรได้มอบเอาไว้ให้ชาวอุดรเนี่ยเยอะแยะเราประชาชนคนอุดรก็ต้องให้การสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ขุดมอเตอร์เวย์บึงการบูมอีสานเหนือจรดใต้นะครับนี่มีข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับนะฮะเพื่อและทางหลวงหรือแผนลงทุนใหม่อุดรแจ็คพอตสร้างถนน3ชั้นแก้จราจรครับอันนี้ข่าวจากประชาชาติธุรกิจออนไลน์ครับกรมทางหลวงยกเครื่องแผนแม่บทมอเตอร์เวย์ใหม่ขีดแนวเพิ่มกว่า 2,000 กิโลเมตรจาก 4,000 เป็น 6,000 กิโลเมตรลงทุนกว่า 1.3 ล้านล้านเชื่อมการเดินทางหัวเมืองภูมิภาคประตูการค้าหนุนโครงข่ายโลจิสติกเปิดพื้นที่ใหม่อีสานเหนือใต้400กิโลเมตรบูมจังหวัดใหม่บูมจังหวัดน้องใหม่บึงกาฬสุรินทร์ด้านแขวงการทางอุดรชงโปรเจกต์แก้รถติดในเมืองอุดรรองรับเมืองโตไม่หยุดขุดอุโมงค์ทางลอดสะพานข้ามทางหลวงคอขวดสี่แยกหมอไพโรจน์ทุ่มอีก 4,000 ล้านขุดวงแหวนรอบที่2ควบคู่ขยาย4เลนถนนเลี่ยงเมืองด้านใต้ครบรูปแหล่งข่าวจากกรมทางหลวงเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจว่ากรมกำลังเร่งทบทวนแผนแม่บทโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ใหม่เพื่อให้โครงข่ายเชื่อมการเดินทางระหว่างภูมิภาคส่งเสริมการขนส่งสินค้าในประเทศและประตูการค้าที่ด่านชายแดนลอยต่อประเทศเพื่อนบ้านหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558แผนแม่บทใหม่จะปรับแนวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เชื่อมถึงกันมากขึ้นพร้อมกับเพิ่มเส้นทางใหม่20เส้นทางระยะทางเพิ่มอีก 2,215 กิโลเมตรจากเดิม 4,400 กิโลเมตรเป็น 6,615 กิโลเมตรส่วนเงินลงทุนคาดว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนโดยค่าก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่200ล้านบาทต่อกิโลเมตรคาดว่าเงินลงทุนใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาทสำหรับแนวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมีตารางประกอบมาให้ด้วยนะครับตารางนะฮะนี่ตอนนี้ตารางขึ้นในรับแผนที่ตารางนะครับมีตารางประกอบให้ด้วยนะครับแผนแม่บทใหม่จะปรับแนวให้ดีนะครับนี่บอกว่าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เชื่อมถึงกันมากขึ้นพร้อมกับเพิ่มเส้นทางใหม่20เส้นทางระยะทางเพิ่มเป็น 2,215 กิโลเมตรนะครับนี่ก็เช่นตารางดูตารางประกอบเช่นสายบึงการสุรินทร์ที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้เชื่อมด่านการค้าชายแดนระหว่างด่านบึงการกับด่านช่องจอมและเชื่อมการเดินทางระหว่างอีสานเหนือและอีสานใต้ระยะทาง470กิโลเมตรอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดโครงการแนวเส้นทางจะเริ่มต้นที่ด่านบึงการตัดพื้นที่จังหวัดบึงการสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมาสิ้นสุดที่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นอกจากนี้ก็มีสายตากมุกดาหารระยะทาง706กิโลเมตรสายนครสวรรค์อุบลราชธานีระยะทาง516กิโลเมตรสายกาญจนบุรีสระแก้วระยะทาง371กิโลเมตรจะปรับแนวช่วงวงแหวนตอนออกไปด่านอรัญประเทศใหม่เป็นต้นถนน3ชั้นแก้รถติดอุดรนะครับนายชาตรีนินผายผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานีเปิดเผยว่าสภาพการปัจจุบันตัวเมืองอุดรธานีมีการเจริญเติบโตมาก
ปัญหาขณะนี้คือเขตในเมืองกำลังเผชิญกับวิกฤตจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าเย็นจึงมีแผนจัดเสนอโครงการจากรัฐบาลเพื่อมาก่อสร้างแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่มีทั้งโครงการอยู่ในบัญชีเงินกู้2ล้านล้านบาทและงบประมาณประจำปีโดยโครงการที่จะนำมาแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนใน5ปีขณะนี้ทางแขวงอยู่ระหว่างขยายซ่อมขยายช่องจราจรถนนวงแหวนรอบเมืองด้านทางด้านใต้ระยะทางประมาณ9กิโลเมตรจาก2ช่องจราจรเป็นถนน4ช่องจราจรให้เต็มโครงข่ายวงเงิน222ล้านบาทคาดว่าแล้วเสร็จปี2558สอดรับกับนโยบายให้เป็นโครงข่ายรองรับกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AC เนื่องจากเส้นทางนี้ขออภัยครับจะเชื่อมการเดินทางและการขนส่งสินค้าในพื้นที่3จังหวัดคือหนองคายขอนแก่นและหนองบัวลำภูให้คล่องตัวมากขึ้นอีกโครงการที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยเร็วคือการสร้างก่อสร้างสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ทางลอดบริเวณ4แยกหมอไพโรจน์ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เงินก่อสร้างประมาณ 1,000 ล้านบาทจุดนี้ตามรูปแบบโครงการจะเป็นจุดที่มีการก่อสร้างอยู่3ชั้นคือมีอุโมงค์ทางลอดอยู่ใต้ผิวถนนมีสะพานข้ามแยกสร้างอยู่ด้านบนนอกจากนี้จะมีงานก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ3แห่งค่าก่อสร้างแห่งละประมาณ250ล้านบาทงบก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามทางรถไฟนี้บรรจุอยู่ใน2ล้านล้านบาทหากได้รับการอนุมัติจะเร่งดำเนินการได้ทันทีส่วนแผนระยะกลางผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานีกล่าวว่าจะก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่2ขนาด4ช่องจราจรค่าก่อสร้าง 4,000 ล้านบาทยังไม่รวมค่าเวรคืนที่ระยะทาง95กิโลเมตรเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและปัญหาการจราจรที่มีมากขึ้นในอนาคตปัจจุบันอยู่ระหว่างของบประมาณจากกรมทางหลวง40ล้านบาทเพื่อดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการทุกโครงการเรื่องการเดินทางแล้วยังช่วยในเรื่องการพัฒนาระบบโลจิสติกของจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงในกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนอีกด้วยแนวเส้นทางการออกแบบขีดเป็นวงกลมรอบเมืองห่างจากวงแหวนปัจจุบันประมาณ 12-15 กิโลเมตรมีจุดเชื่อมกับถนนเดิมอยู่8จุดคือ1บนถนนสาย2อุดรธานีขอนแก่นกิโลเมตรที่442บวก104บ้านไทยพรตำบลโนนสูงอำเภอเมือง2บนทางหลวงหมายเลข2313อุดรธานีหนองแสงกิโลเมตรที่6บวก400บ้านโศกน้ำขาตำบลหนองไฮอำเภอเมือง3บนถนนสาย210อุดรธานีหนองบัวลำภูกิโลเมตรที่8ถึงบวก071บ้านเตาอิดตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี4บนถนนสาย2263อุดรธานีกุดจับกมที่10บวก300บ้านหนองโอนตำบลเชียงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดร5ถนนสาย2021บ้านดงไร่บ้านผือกมที่5บวก50บ้านหัวบึงตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองอุดรตามแนวทางถนน2021 6บนถนนสาย2บ้านดงไร่ตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดร7ถนนสาย2410อุดรธานีพิบูลรักษ์กมที่10ถึง900บ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรและ8ถนนสาย22อุดรธานีสกลนครกมที่13บวก700เลยทางแยกบ้านจำปาตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองและไปบรรจบกับจุดแรกที่ตำบลโนนสูงนะครับนี่ข้อมูลเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดวันนี้ก็คืออยากจะเตือนไปยังผู้บริหารตำบลสามพร้าวอบต.สามพร้าวต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องมีวิชั่นในการบริหารจัดการกันบ้างอย่านั่งเป็นทองไม่รู้ร้อนกันแบบนี้เมื่อวานฝนตกหน่อยผมผ่านมาน้ำท่วมตลาดสามพร้าวสี่แยกไฟแดงนะครับดูดิครับทำอะไรกันบ้างนายกอบต.สามพร้าวผู้บริหารสูงสุดของตำบลสามพร้าวท่านถามผมถามทองไม่รู้ชั่วเรียกว่าผลงานไม่มีไม่เคยเห็นผลงานเลยนะครับแล้วประชาชนชาวตำบลสามพร้าวจะทนอยู่อย่างนี้ต่อไปเหรอครับผมถามหน่อยพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้าไปท่านจะทนอยู่อย่างนี้หรือในเมื่อแค่ฝนตกไม่เท่าไรน้ำท่วมหมดแล้วตำบลสามพร้าวริมถนนนี่เจิ่งนองไปหมดสี่แยกไฟแดงน่ารังเกียจมากพี่น้องที่เคารพ
ผมไม่เคยได้ผ่านเข้าไปเพราะผมออกจากชมรมก็เลี้ยวขวาไปในเมืองเลยไม่เคยได้เข้าไปตำบลสามพร้าวเมื่อวานผมเดินทางกลับมาจากกาฬสินธุ์มาทางสกลนครเลยเลี้ยวเข้ามาทางหนองหานออกทางพิบูลรักกลับมาเห็นแฉะไปหมดไม่ได้ทำอะไรจริงๆอยู่กินภาษีประชาชนไม่อายกันบ้างเหรอครับอยู่แบบไม่มีวิสัยทัศน์อยู่แบบไม่ทำอะไรผมถามพี่น้องประชาชนตำบลสามพร้าวท่านจะอดทนอยู่ต่อไปเหรอครับแบบนี้ผมถามใจท่านหน่อยตำบลสามพร้าวอนาคตมันจะต้องเป็นเมืองเพราะมหาลัยราชภัฏแห่งที่2 อยู่ที่นี่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแห่งที่2 300เตียงก็จะมาเกิดที่นี่มหาลัยต่างๆก็จะมาเกิดแถวนี้แล้ววันนี้ผู้บริหารตำบลสามพร้าวคิดอะไรครับทำอะไรผมถามหน่อยพี่น้อง15หมู่บ้านตำบลสามพร้าวท่านพร้อมกันหรือยังที่จะทำความเข้าใจกันจะปล่อยให้ตำบลสามพร้าวอยู่แบบนี้ต่อไปโดยมีปลัดอบต.ที่อยู่มา15ปีทำอะไรบ้างให้ปลัดอบต.ครอบงำทุกอย่างแบบนี้หรือครับผมถามหน่อยนายกแต่ละคนแต่ละคนขึ้นมาทำงานอะไรบ้างคิดอะไรเป็นบ้างปล่อยให้คณะการประจำมาครอบงำอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเจริญได้ยังไงตำบลสามพร้าวฝากด้วยนะครับผมมาอยู่ตรงนี้ต้องการเอาความเจริญมาให้ทำไมไม่เคยมีใครมาถามมาปรึกษาเราเป็นสื่อที่ออกไปทั่วประเทศทั่วโลกนี่คือการถ่ายทอดสดทาง PNP Channel ซึ่งเรตติ้งคนดูขนาดนี้มากจริงๆทำไมไม่มาคุยกันบ้างเป็นนายกต้องมีความคิดเป็นของตัวเองอย่าให้ข้าราชการประจำมาครอบงำนายกไปเซ็นอะไรไว้หรือเปล่าจึงปล่อยให้ปลัดมาครอบงำอยู่อย่างเงี้ยผมถามหน่อยไม่กล้าหือไม่กล้าอือกันเลยแล้วประชาชนญาติพี่น้องของท่านที่เลือกท่านไปจะคิดยังไงผมถามตรงๆนะครับไม่มีอคติอะไรไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วผมก็ไม่เคยคิดที่เอาเมียผมลงที่คนไปลือกันว่าจะลูกชายผมลงนายกอบต.เอาคุณอภรณ์ลงนายกอบต.สามพร้าวไม่เคยอยู่ในสมองไม่คิดอยากเห็นคนดีมีฝีมือมาบริหารตำบลสามพร้าวนี่คือความคิดความตั้งใจบอกไว้ด้วยที่พูดเนี่ยหวังดีไม่ใช่แปลเจตนาว่าผมด่าอีกอ่ะอันนี้ติเพื่อก่อนะครับเห็นแล้วมันทนไม่ไหวจริงๆตำบลสามพร้าวจ่ายภาษีก็เยอะประชาชนมาอยู่ก็มากที่ดินไร่ละ5ล้าน7ล้าน9ล้านแล้วความเจริญมันขึ้นมาขนาดนี้แต่ผู้บริหารตำบลไม่มีวิชั่นอะไรเลยมันน่าอายจริงๆนะครับผมฝากด้วยท่านนายกมีอะไรไม่เข้าใจมาคุยกันอยู่กันแค่นี้ผมไม่มีได้เสียอะไรกับพวกท่านหรอกครับผมเนี่ยสาบแบกหน้าไปหานายกขอนายกมีงบประมาณส่วนตัวไหมขอให้ผมสักหน่อยเถอะผมไปกราบเรียนประท่านนายกอยากของบพัฒนาตำบลสามพร้าวท่านก็เมตตาบอกเดี๋ยวจะดูให้บอกขวัญใจเอาเท่าไหร่ผมอยากได้สัก30ล้านเอามาให้หมู่บ้านละ2ล้าน2ล้าน2ล้านทำพวกสาธารณูปโภคน้ำถนนหนทางปะปาไฟฟ้าสิ่งเหล่านี้จะมาทำให้แต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละ2ล้าน2ล้านผมไปขอนายกเอาไว้ทั้งนั้นผมไม่ใช่เป็นส.ส.ผมเป็นประชาชนแต่ด้วยความเคารพด้วยความที่ผมเป็นคนทำงานนายกก็เมตตารับปากผมไว้เดี๋ยวจะดูงบประมาณดูส่วนต่างต่างๆและจะจัดสรรมาให้เพื่ออะไรเพื่อประชาชนเพื่อชาวบ้านแล้วผมพูดชัดเจนว่าไม่มีนอกมีในนะครับได้มา30ล้านก็ต้องเอาไปทํา30ล้านไม่ต้องมาจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้ผมนี่คือผมพูดอย่างนี้จริงๆกับนายกผมพูดได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับถ้าหมายข้าราชการเซ็นเดี๋ยวก็ต้องขอค่าเซ็น 5% 10% อีกไม่เอาผมบอกผ่านงบประมาณผู้ว่าเลยผมบอกอย่างนี้ผมไปกราบเรียนท่านนายกอ่ะบอกผ่านมาทางจังหวัดเลยครับขอท่านผู้ว่าอนุมัติออกมาผ่านมาทางผู้ว่าเสนีผมเชื่อมั่นในตัวผู้จังหวัดมากกว่าผู้บริหารตำบลสามพร้าวผมบอกตรงๆนะครับคอยรับแต่เปอร์เซ็นต์กันเอาไปสร้างรีสอร์ทไปฟ้องเลยไอ้ปลาไปฟ้องเลยว่าขวัญชัยพูดอย่างเงี้ยเห็นข่าวว่าจะไปฟ้องขวัญชัย
ก็มาเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวจะแจ้งปปช.ตรวจสอบหน่อยร่ำรวยเกินผิดปกติพระโทพูดอะไรแล้วไม่ฟังกันมีแต่จะหาเรื่องหัวหมอเอากำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ที่ไม่คิดอะไรเลยไปเซ็นชื่อรับรองความประพฤติให้คิดได้ยังไงท่านนายกนายกคิดได้ยังไงประชาชนเขารู้กันหมดแล้วว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ไปเอากำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.มาเซ็นหนังสือรับรองความประพฤติให้ปลัดทำกันได้ยังไงเนี่ยชาวบ้านก็เห็นกันหมดแล้วว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอบต.สำพร้าวแต่ทำงานดีมีวิสัยทัศน์เนี่ยเขียนหนังสือไปแล้วก็อบต.บางคนเซ็นกำนันผู้ใหญ่บ้านบางคนเซ็นแม่ยิ่งกาอะไรอีกให้เขาจุงจมูกได้ยังไงแบบนี้ผมไม่เข้าใจนะครับก็บอกกันไว้นะฮะนี่คือเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวสามพร้าวนะครับผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หวังอะไรแล้วไม่ได้เคยคิดจะเอาเมียไปลงเป็นนายกอบต.ด้วยไม่เคยคิดจะลูกชายไปลงด้วยที่พูดเนี่ยนะครับอยากให้ปรับปรุงตัวกันหน่อยเป็นนายกมีญาติพี่น้องเยอะแยะแต่ไม่ทำงานให้ญาติพี่น้องภูมิใจเลยนั่งเป็นเสาโทรเลขอยู่ได้ยังไงให้ข้าราชการประจำมาสั่งซ้ายหันขวาหันมันไม่ใช่เราเป็นผู้บริหารเป็นเบอร์หนึ่งข้าราชการประจำต้องฟังเราไปเปิดหนังสืออ่านดูนายกนายครับพี่น้องครับที่ติดตามชมรายการอยากจะส่งข้อความขึ้นหน้าจอPNP Channelส่งได้นะครับทาง SMS 4123888ครับ4123888วันนี้พี่น้องแสดงครับเที่ยงตรงเจอกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าไปให้กำลังใจนักตะกร้อทีมชาติไทยและนักตะกร้อจากทีมชาติต่างๆทั่วประเทศ25ประเทศที่เดินทางมานะครับขอให้พี่น้องแสดงไปกันเยอะๆนะครับไปกำลังใจท่านประธานหน่อยคนเอกประชาพรมนอกรองนายกครับพรรคเพื่อไทยปูดประชาธิปัตย์เอื้อมมาร์กมีปัญหาหลายคดีห่วงจะหลุดหัวหน้าพรรคอย่าให้หลุดเลยนะครับยังไงก็ขอให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ต่อไปนะครับสาธุขอให้เป็นไปนานๆครับคะแนนพรรคเพื่อไทยจะได้เพิ่มขึ้นนะฮะอย่าเปลี่ยนเลยครับเอาท่านมาร์คเป็นหัวหน้าพรรคต่อไปนะครับนพดลปัทมะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายนายกทักษิณซัดกลุ่มหน้ากากขาวความคิดบ้องตื้นโจมตีนายกยิ่งลักษณ์เยือนต่างประเทศดูนะครับนายกไปสร้างมิตรภาพกับประเทศต่างๆกลับมาโจมตีคนพวกนี้จิตใจคับแคบมืดดำมืดบอดจริงๆตอนมาร์กเป็นนายกมีประเทศไหนเขาครบบ้างนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นนายกตอนนี้50ประเทศแล้วครับที่นายกได้ไปเยือนแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาโดยตลอดไปจีนก็ซื้อสั่งซื้อยาง2ล้านตันอันหนึ่งล้านตันไปซื้อข้าวสารเนี่ยคือสิ่งที่มันได้กลับมาได้ความจริงใจจากมิตรประเทศยังจะไปโจมตีไอ้หน้ากากขาวมันไม่มีเรื่องเล่นมันอยากจะเล่นเรื่องขาวพระวิหารก็เล่นไม่ได้เพราะมันจะโยงไปหาพรรคเก่าแก่พรรคนั้นนะครับมาร์คปราศัยวาทะหยาบคายอีกชุดใหญ่นะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ล่ออีกแก้ตัวไปน้ำคุณๆแล้วครับนี่คืออดีตนายกเสียดายประเทศไทยได้ไรนายกคนนี้จริงๆนะฮะพูดจาหลบเปรี้ยงตอหลบตอแหลไปวันๆนะครับแล้วพรบ2ล้านล้านมี19มาตราจากกี่วันกันครับ19 20จะเริ่มแล้วก็หัวหน้าพรรคเขาไปพูดที่เวทีปราศัยเมื่อวันเสาร์ผ่าความเท็จเนี่ยเขาบอกว่ามีรายชื่อที่จะแปรยติไว้จำนวนมากจะต้องใช้เต็มที่จะยืดให้ได้ยืดเยื้อกีดกันไม่ให้งบ2ล้านล้านผ่านแล้วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแก้ไขพรบนิรโทษกรรมวาระ2ดูดิครับความคิดของพรรคการเมืองที่อ้างประชาชนตลอดแล้วพวกเราประชาชนอย่างพวกเราจะยอมได้ยังไงล่ะครับติดตามต่อนะฮะเรื่องนี้ไม่นิ่งอย่าไปนิ่งนอนใจการเมืองลุกลับใครใจถึงกว่ากันมีโทรจากไต้หวันนะครับโอ้สายโทรศัพท์จากไต้หวันสมาชิกเราอ่ะรับมาเลยโอนมาเลยนะครับสวัสดีครับครับพ่อเป็นไงครับผมสบายดีครับสบายดีวันนี้อุดรธานีมีงานใหญ่หลายงานวันนี้ครับผมวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการการฟอกเงินแล้วก็มีการเปิดตะกร้อคิงคัพครั้งที่28ด้วยครับผมครับครับครับ
ป่าแล้วพ่อทำไมพวกหน้ากากขาวแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยทำไมอิจฉาท่านนายกเราจังเลยเนี่ยท่านจะไปเรียนต่างประเทศแล้วป่าแล้วทำไมมันต้องอิจฉาด้วยแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรชีวิตพวกมันเนี่ยก็ต้องคิดวันหนึ่งนี่มันแล้วหัวสมองมันไม่คิดไอ้สร้างสรรค์อะไรเหรอไอ้พวกเนี้ยครับท่านนายกไปหาเดินทางไปต่างประเทศหาเศรษฐกิจจะหาเงินเข้ามาแล้วในประเทศแล้วก็วันนี้มันทำไมมันแต่ช่างอิจฉาจังเลยพ่อผมแปลกผมรู้ว่าถ้ามันเปล่าแต่ผมรู้ว่าสมองมันคิดได้อะไรมันคิดได้ยังไงสมองมันอ่ะครับแล้วก็เหมือนการที่หาว่าไอ้ของแพงคนเปล่าคนไทยมันต้องคิดสิค่าแรงวันละ300ของมันก็ต้องแพงบ้างครับอย่างในก็อย่างในไต้หวันอย่างเงี้ยครับผมมาเนี่ยค่าแรงผมก็วันละ600 กว่าบาทก็อย่างประเทศไต้หวันมันเป็นประเทศเล็กๆประชากร2 ล้านกว่าคนแต่เขาค่าครองชีพเขาสูงมันก็เหมือนกันอ่ะถ้าบ้านเราค่าแรงขึ้นมันก็ต้องมีค่าครองชีพขึ้นบ้างก็ลองให้ท่านนายกปรับค่าแรงวันละ180ทีเพราะมันก็ไม่ยอมของมันก็ต้องถูกตามแล้วมันคิดกันยังไงว่าค่าแรงเราและประเทศเรามันค่าของชีพสูงก็ต้องขึ้นตามค่าของชีพอย่างเนี้ยก็ยังให้ก็อย่างผมนั่งแท็กซี่ของไต้หวันเนี่ยพ่อครั้งนึง80 บาทนะครับพวกของพวกลาบก้อยเนี่ยอย่างของคนไทยเนี้ยจานละ150โอ้แพงก็อย่างประเทศไทยมันเท่าไหร่30 บาท40 บาทถือว่าโอเคแล้ว50 บาทผมถือว่าไม่แพงครับผมว่าโอเคมันต้องปรับตัวให้ได้ใช่บ้านเมืองกำลังพัฒนาวัตถุมันกำลังพัฒนาสิ่งต่างๆกำลังเจริญขึ้นเราต้องพัฒนายอมรับค่าใช้จ่ายที่มันจะสูงขึ้นก็ใช่ถ้าผมดูในไอ้รายการอะไรไอ้ชนทุกภาษาของไอ้อะไรที่ว่าไอ้ของใครของไอ้ใครไอ้ของนางไอ้ลีน่าจังมันพูดว่ามีแต่ของแพงของแพงของแพงรัฐบาลไม่ได้ช่วยเหรอเขาช่วยมาแล้วเนี่ยค่าแล้วคนไทยเนี่ยทำงานเดือนนึงน่ะเก็บ20,000แล้วครับใช่ไหมพ่อถูกครับครับใช่เดือนนึงเก็บ20,000แล้วตีไปเลยขี้หมูขี้หมาเดือนนี้ผมบอกเลยคือไม่ขาด15,000คือว่าไม่ขาด15,000เดือนคนไทยคนนึงนะทำงานเข้าใจขอบคุณมากลูกขอบคุณมากขอให้ตั้งใจทำงานรักษาสุขภาพเด้อครับผมพ่อเหมือนกันเด้อพ่อเด้อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับนี่ลูกๆจากไต้หวันนะครับไปทำงานอยู่ไต้หวันห่วงใยพี่น้องชาวไทยชาวอุดรโดยตลอดนะครับส่งสัญญาณมาทุกวันที่มีโอกาสนะฮะขอบคุณมากนี่แรงงานที่อยู่ไต้หวันนะครับนี่นะครับน้ำจิตน้ำใจวันนี้รัฐบาลแก้ไขเรื่องของแพงเนี่ยระดมสมองกันหน้าดูนะครับไอ้คนที่คอยจะค้านคอยจะติก็ไม่ได้ดูหัวดูก้อยเลยติอย่างเดียวค้านอย่างเดียวไม่เคยมองเลยว่าเขาทุ่มสรรพกำลังกันแค่ไหนในการแก้ไขปัญหาทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมเขาปรับตัวกันตลอดครับเขาทำงานกันตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแต่ฝ่ายค้านว่างมากครับพูดได้ทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำรอบมิดไนท์พูดได้ผีเกาะปากให้พูดนะฮะอ่ะหนุ่มเมืองสองแควครับอยากจะคุยด้วยเชิญครับสวัสดีครับหนุ่มครับสวัสดีครับพี่ขวัญครับครับครับวันนี้ก็ขออนุญาตพี่ขวัญนะครับครับรายชื่อพ่อแม่ที่ทำบุญร่วมพระป่าสร้างโรงเรียนวัดท่าตูมนะครับครับก็เมื่อวานผมไปเปิดตาอยู่บ้านนนทิมาก็มีคุณแม่แปลงนะครับร่วมสมทบมา40 บาทนะครับครับแล้วก็คุณพ่อชายมารัตนะครับ100 บาทแล้วก็คุณพ่อสุวรรณปทุมแสง100 บาทแล้วก็คุณแม่สมหวังปทุมแสง100 บาทนะครับครับผมครับครับครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีจิตศรัทธาเนี่ยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงบอกว่าวันที่28นี่ไม่สามารถจะไปได้เพราะว่าพ่อแม่สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับครับครับได้ครับครับก็ผมรับรองว่าเงินทุกบาทนี่ถึงพี่ขวัญแน่นอนนะฮะครับครับแล้วก็ปัญหาการบ้านการเมืองขณะนี้นะครับเข้าของแพงนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะแพงแต่พวกในทุนนะครับครับตามบ้านนอกเราเนี่ยผัก10 บาทเนี่ยกินแค่2 วันยังไม่หมดเลยครับครับผมไข่เป็ดไข่ไก่ตรงนี้ก็ถูกตามบ้านนอกเรานะเราใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสนะครับคือคนในเมืองคือช่างพูดไงนมครับคนอยู่ในเมืองก็ช่างพูดช่างติครับเราก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสกันแล้วกันนะครับโดยเฉพาะบ้านนอกเราเนี่ยมีไข่มีผักอะไรเนี่ยเราก็ขายกันแบ่งปันกันในท้ายหมู่บ้านนะครับครับก็จะประยุงเศรษฐกิจตรงนี้ไปได้เราใช้นโยบายของท่านนายกทักษิณนะครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส
ใช่แหละครับเราจะผ่าวิกฤตอย่างปลอดภัยเพราะว่าคนเสื้อแดงหรือไม่เสื้อแดงก็แล้วแต่ที่รักความถูกต้องเนี่ยต้องบังคับประคองรัฐบาลของเราให้ครบ4ปีนะครับครับแล้วเราจะเห็นความเจริญในอุดรเราเนี่ยจะเห็นความเจริญมากตอนนี้ที่ดินก็แพงมากอยู่แล้วในอุดรเนี่ยเพราะรถไฟความเร็วผ่านไปหนองคายไปจีนเนี่ยนะครับครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลบริหารนั้นยากลำบากมากนะครับเพราะว่ามันมีอำนาจแฝงที่ครอบงำรัฐบาลเราอยู่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับพี่ขวัญครับครับสวัสดีครับหนุ่มสองแควครับนี่เปิดท้ายขายของไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะฮะยังไงก็อุดหนุนกันด้วยในนามหนุ่มสองแควคนแสดงตัวจริงนะฮะเคยร่วมสร้างอาณาจักรเคยร่วมสร้างชมรมพระดอนที่หนองเหล็กซอย9กันมานะครับตอนนี้ก็งานยุ่งออกไปค้าขายต้องผ่อนรถผ่อนอะไรต่อไม่อะไรเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลามาแต่ก็ส่งเสียงส่งข้อความมาตลอดนะครับขอบคุณมากๆเรื่องข้าวป่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าชื่นใจมากพี่น้องประชาชนทั่วไปต่างที่จะร่วมกันนะครับมีตัวหนังสือวิ่งอยู่บนหน้าจอด้วยนะฮะท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับเขาบอกว่าขอเชิญชวนพี่น้องแดงทุกท่านมาร่วมกันทำบุญการกุศลจัดผ้าป่าสร้างโรงเรียนเพื่อชุมชนเชิญทุกคนชาวเสื้อแดงร่วมแรงใจและได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อมาร่วมก่อสร้างสถานการศึกษาท่านหลวงพ่อเสือดำผู้นำพาปรารถนาช่วยพวกเราชาวอุดรยังขาดเงินค้างชำระงวดสุดท้ายที่จะจ่ายให้กับผู้รับเหมาล้าน300,000กว่าบาทที่ต้องเอาไปจ่ายเขาตามวันครบสัญญาอาคารสูง2ชั้นกั้น8ห้องที่พี่น้องร่วมกันสร้างเพื่อลูกหลานจะจารึกเอาไว้นานเท่านานคือผลงานคนแสดงแห่งอุดรขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่านด้วยโปรดร่วมช่วยบริจาคไม่เลือกสีเราเปิดกว้างต้อนรับด้วยไมตรีและยินดีอย่างมากหากท่านมายามที่ชาติมีภัยรวมใจสู้ยามสงบเราอยู่สร้างถิ่นฐานออกทำไร่ไถนารับจ้างงานไม่ต้องรับจ้างวานนะครับออกทำไร่ไถนารับจ้างวานไม่ต้องการตำแหน่งยื้อแย่งใครอย่าเข้าใจคนแสดงในทางผิดว่าเราคิดล้มเจ้าและฝ่ายสูงถูกใส่ความเพราะอำมาตย์พูดชักจูงด้วยหมายมุ่งให้คนชังดังวาจาทุกพระองค์เราเทิดไว้อยู่เหนือเกล้าอย่าดึงเอาฟ้าลงต่ำเพื่อหวังผลทางการเมืองด้วยวิธีอันแยบยลคือกลุ่มคนพวกอำมาตย์ชาติยาพ่อป้อยแดงโดนสูงประพันธ์ไว้ให้นะครับรับทราบนะฮะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันในวันที่28นะครับดูข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะฮะเดลินิวกับพาดหัวข่าวตัวใหญ่เมียดอดเช่าลังรักผัวตามเจอแทงกิ๊กดับคามีดแค้นเข้ากรุงทำงานหาเงินพอกลับบ้านรู้โดนสวมเขาครับภรรยาตัวเองไปเช่าห้องอยู่กับโชเฟอร์รถทัวร์นะครับผัวกลับมารู้ไปกระซวกกิ๊กดับเลยนะครับเมียบาดเจ็บนะที่อุบล นะครับนะฮะแล้วก็ดูข่าวหน้าหนึ่งของมีสายมานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญค่ะสวัสดีจ้าพี่ชูขอแจ้งไอ้รายชื่อไอ้มาสมทบไอ้จ้างไอ้โรงเรียนไหนนะพี่นะครับเอาเลยครับเอาเลยครับค่ะแม่สามีไอ้แก้วขาว100บาทแม่หนูขาวราชหุ่น100บาทแม่บานเช้าไอ้ธนรังสี100บาทแม่ดวงตาบุตรดีมี100บาทแม่คำผลไอ้บุตรดีมี60บาทแม่คุณมีโพเพเลส100บาทแม่สมศรีเพชรดี100บาทแม่เย็นจิตใจแสง100บาทแม่ทองสาคำวง100บาทแม่ไอ้เมตตาวงเพ็ญเพ็ญ100บาทแม่มะลิวันราชหุ่น50บาทแม่เจสอนบัวมี100บาทแม่บุญจันทร์วงลา100บาทเดี๋ยวยังอีกมีอีกนะพี่นะครับครับทยอยบอกมาค่ะก็คือไอ้ท่านสสเพียงศักดิ์ก็บอกว่าจะให้อีกสัก2ต้นโยงครับผมแต่ไม่รวมของท่านนะอันนี้คือมาสมทบพี่น้องบ้านเชียงเพ็งของท่านก็ส่วนของท่านแม่บุญชูก็บอกไปแล้วครับมาสมทบไม่ใช่ว่าจะไม่สมทบของตัวเองต้องของใครของมันครับแต่ของไอ้แม่บุญชูก็2ต้นอยู่แล้วครับกะว่าถึงวันนั้นขอสัก6ต้นเถอะไอ้ร้านบุญชูการเกษตรเนี่ยค่ะน้องพี่น้องครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากๆครับพี่ขอให้สินค้าขายดีนะครับวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับนายกเทศบาลตำบลกุดจับคนใหม่ด้วยนะครับทนายชัชวาลือคำหารครับทนายคนเสื้อแดงได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเสื้อแดงในเขตตำบลกุดจับ
เลือกเป็นนายกเทศบาลตำบลกุดจับอย่างสมศักดิ์ศรีสมราคาครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยมีความมานะพยายามเยอะเมื่อวานนี้มากราบขอบคุณพวกเราชาวชมรมรักอุดรแล้วผมก็ฝากท่านนายกเทศบาลคนใหม่ไปแล้วบอกว่าฝากดูแลพี่น้องแสดงด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ดูแลประชาชนคนแสดงให้มากๆหน่อยพี่น้องแสดงเขาไว้วางใจอยู่แล้วเพียงแต่เขาคลางแคลงใจเพราะนายกทนายชัชวาลเนี่ยโดยมากจะอยู่ในจังหวัดมากกว่าที่จะไปอำเภอเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอยู่ที่อำเภอกุดจับให้มากขึ้นเพราะเป็นนายกแล้วและก็ต้องออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่คือฝากไปแล้วนะฮะพี่น้องชาวกุดจับสบายใจได้นายกเทศบาลตำบลกุดจับคนใหม่ชื่อทนายชัชวาลลือคำหารนะครับไทยรัฐพาดหัวข่าวหน้า111จังหวัดคือแยกวงภาคีปิดถนนหนองหงครับอัมพาตนะฮะท่านรองเลขาธวัชบุญเฟื่องไม่สนใจละบอกมันเผด็จการกันเหลือเกินนะฮะทำอะไรไม่คิดจริงๆไอ้พวกนี้ถึงก็ว่าล่ะครับมือปืนรับจ้างงานไม่สำเร็จก็ไม่สามารถรับเงินได้รับปากเขาจะซื้อรถปิกอัพให้เมื่องานยังไม่สำเร็จก็ไม่ได้ก็เลยต้องพยายามต่อรัฐบาลยอมไม่ได้หรอกครับในเมื่อชาวสวนยางทั่วประเทศเขายอมแล้วคนหมู่มากเสียงส่วนใหญ่เขายอมรับแต่มีกลุ่มน้อยๆกลุ่มนิดๆที่ไม่ยอมรับเพราะไอ้นักการเมืองมันซื้อตุนไว้เยอะมันจึงได้อยากได้ราคานี่คือเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรสวนยางเนี่ยเป็นเครื่องมือของนักการเมืองขายในราคาถูกให้นักการเมืองและนักการเมืองก็เอามาเล่นการเมืองมาต่อรองให้รัฐบาลขึ้นราคาเพื่อจะได้กำไรแต่ชาวไร่ชาวนาไม่ได้อะไรด้วยชาวเกษตรกรสวนยางไม่ได้อะไรหรอกอย่าไปโง่ขนาดนั้นไอ้พวกที่ออกมาเย้ยวๆหนึ่งเนี่ยบอกไม่มีการนะไม่มีการนะก็พวกมันนั่นแหละตัวที่จะได้ประโยชน์นะครับไอ้นักการเมืองจะส่งเศษเนื้อข้างเคียงไปให้กินนะนี่ก็ข่าวสดพาดหัวบอกว่าสดุดีพี่เป้าเป็นทำเป็นสแตมป์ลูกทุ่งไปสนีติดต่อขอกับครอบครัวแล้วลูกปิดบวชอุทิศส่วนกุศลให้พ่อเมื่อคืนนี้เมียยอดรักเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนะครับนี่ก็เจ้าหน้าที่ไทยบุกถึงตัวขึ้นฮอเพ่นสมีคำหนีจากลาวระทึกที่วัดภูเขาควายบินไปต่อหน้าต่อตาโชว์ภาพโผล่อยู่สหรัฐลั่นสู้ทุกคดีขอลี้ภัยนี่สมีคำจอมป่วนนะฮะข่าวพาดหัวนี่ก็ไทยรัฐนะไทยรัฐอิสระนะครับไม่ได้โลละ120บาทบุกทำเนียบม็อบยางเอาแน่เรียกร้อง6ข้อเส้นตาย7วันพร้อมยกระดับขับไล่รัฐบาลตำรวจเตรียมนัดกฎหมายเปิดถนนนะครับอย่าให้ประชาชนคนใต้เดือดร้อนไปมากกว่านี้เลยนะครับขอร้องเถอะนะฮะขอร้องจริงๆนะครับท่านนิพัฒน์ยึดปลัดกลาโหมเรียบร้อยแล้วนะครับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าในพลออกมาเรียบร้อยไม่มีปัญหามีนายกมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นสุภาพสตรีความนุ่มนวลก็เกิดขึ้นในกองทัพนะครับนะโปรดเกล้า861ในพลบิ๊กแปะปลัดณรงค์คุมทหารเรือแม่ทัพภาคหนึ่งขึ้นผู้ช่วยผบ.ทบ.นิวัฒน์ชงโผพาณิชย์เข้าครม.นะครับวันพรุ่งนี้นะฮะม็อบปิดถนนเหลือจุดเดียวลดเงื่อนไขยางโลละ100ปาล์ม6บาทนครศรีรอเคลียร์รัฐบาลทวัชแฉการเมืองยุป่วนสงขาพอใจทั่วคึกตรงนั้นนะครับนี่คือข่าวพาดหัวนะปูขออย่าปิดถนนทวัชยั่วม็อบเงื่อนไขงอกจะเกเรยันไม่เจรจาโยงนักการเมืองใหญ่มีฮือที่จะอวดจุดเดียวกระบี่สงขาไม่ร่วมพอใจรัฐบาลช่วยเหลือนะครับเนี่ยดูเลยฮะพี่น้องประชาชนครับนี่คือข่าวที่ต้องนำเรียนกันนะก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับวันนี้ยังไงก็บอกกล่าวกันนะครับว่า 9:30 กรรมาธิการการฟอกเงินสภาผู้แทนราษฎรประชุมอยู่ที่หอประชุมทองใหญ่นะครับแล้วก็บ่ายโมงพิธีเปิดตะกร้อคิงคัพครั้งที่28ที่จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพเรามีนักตะกร้อจาก25ประเทศทั่วโลกมาแข่งขันกันวันนี้วันเปิดมีถ่ายทอดทางทีวีด้วยขอให้พี่น้องคนแสดงที่ฟังรายการและชมรายการกันอยู่นะครับไปให้กำลังใจ
ตอนเที่ยงขอให้ไปพร้อมกันที่โลอันที่ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านะครับท่านประธานในพิธีพลเอกประชาพลนอกรองนายกจะเดินทางมาถึงตอนเที่ยง50นาทีนะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวอุดรพี่น้องแสดงเราทุกคนไปแสดงพลังกันหน่อยนะครับวันนี้ว่างๆไม่ได้ยืดเส้นยืดสายกันมานานแล้ววันนี้ขอแสดงออกไปต้อนรับพระท่านประชาพลนอกกันหน่อยนะครับมาดูข้อความก่อนที่จะหมดเวลานะครับข้อความทางหน้าจอนะฮะแดงอุดรชุมชนหนองบัว7รายงานตัวครับม็อบข่มขู่ใช้ความรุนแรงเอาแต่ได้ไม่ห่วงใยประเทศครม.สัญจรทานอาหารมื้อเที่ยงณเรือนรับตะวันบ้านหมี่19กันยายนอาจารย์ปุ๋ยขายของที่ตลาดน้ำวังน้ำพึ่งด่านายกเสียหายมันปุ๋ยปุ้ยอะไรเนี่ยนะฮะอยู่ที่ตลาดน้ำวังน้ำพึ่งด่านายกเสียหายมันแกนน้ำเหลืองอย่างนี้ถ้ามาด่านายกให้ได้ยินแถวอุดรเนี่ยโดนคนแสดงตกปากแค่แบบนี้นะครับใครก็รักนายกมีพวกนี้ที่ไม่รู้จักเถื่อนในสภาไม่พอจัดกองกำลังยึดรถขวางถนนก่อการร้ายลุงบังเขนส่งมาแดงบ้านบ่อสมุทรสาครสู้ๆฟังหลายประชาธิปัตย์มีแต่ความดีไปหมดเหลือแต่ความชั่วความเลวเด้อเจ๊ต้อยบ้านฉางเป็นหนึ่งในกำลังใจให้คุณขวัญชัยฮิฮิระยองนายกไปมาไหนบอกด้วยจะไปช่วยกันหมาเห่าลุงบังเขนวสันต์บอกไม่เคยสองมาตรฐานขอถามมึงหน่อยพวกยึดสนามบินและทำเนียบทำไมไม่ติดคุกวะไก่แดงอ่ะวสันต์บอกประชาชนหน่อยขอเป็นกำลังใจให้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้อดทนมุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติเอาชนะพวกมารให้ได้นะคะสู้ๆอ้อยคุณขวัญชัยช่วยบอกสสและสจจังหวัดสกลนครหน่อยทางเข้าตำบลคอใต้และบงเหนือยังกระทางไปป่าช้าทั้งที่อำเภอสว่างแดนดินมีทั้งสสและสจอยู่ในตำบลนี้แต่ถนนยังกระทางไปป่าช้าเป็น10ปีแล้วช่วยบอกให้คนไทยรู้ด้วยว่าสสและสจจังหวัดสกลนครกินแต่งบประมาณไม่พัฒนาเลยสงสารชาวบ้านอ่ะนี่ส่งข้อความมานะครับอภิสิทธิ์มันด่าอีโง่มันด่าแม่มันพี่น้องชาวไทยโปรดทราบนายกอบต.เขือน้ำอุ่นก็ให้ปลัดเป็นใหญ่คือกันปชป.ฉลาดเนาะช่างไข่จ้างเขา69ล้านทำพิธีไล่น้ำเอาทรายอุดท่ออีกมากมายจะพูดทั้งปีก็ไม่จบความฉลาดของปชป.มันเป็นตุ๊ดมันเป็นตูดไม่ใช่ตุ๊ดมันอิจฉานายกแดงพิจิตรคุณขวัญชัยพูดบ่อยๆนะเรื่องอบต.สามพร้าวมันจะได้ละอายใจกันบ้างครับนี่คือข้อความนะฮะผมไม่มีอคตินะครับผมกล้าสาบานได้พี่น้องที่เคารพผมค่อยพระในคอเยอะนะฮะผมกล้าพูดผมไม่มีอคติติเพื่อก่อไม่ได้ยอเพื่อทำลายนะครับผมพยายามที่จะชี้นำบอกกล่าวให้ฟังว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เคยมีแต่จะหาทองจับผิดเพื่อจะฟ้องขวัญชัยดูมันคิดสิครับคุณเป็นนักการเมืองมาจากประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเรา15หมู่บ้านของตำบลสามพร้าวจะงอมืองอเท้าปล่อยให้นักการเมืองที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีวิชั่นไม่มีความรับผิดชอบนั่งอยู่บนเก้าอี้ต่อไปนานแค่ไหนมันถึงเวลาหรือยังพระมันพัฒนาศักยภาพของพวกเรารองรับความเจริญที่กำลังเข้ามาที่ดิน5ล้าน7ล้านแล้วครับต่อไร่ถึง9ล้านก็มีแล้ววันนี้เป็นไงครับผู้บริหารท้องถิ่นยังซื่อบื้ออยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยฝนตกหน่อยน้ำท่วมถนนหลวงเนี่ยถนนสายใหญ่เนี่ยสี่แยกสามพร้าวสี่แยกไฟแดงเนี่ยน้ำท่วมอ่ะผมจะให้ฟังเสียงคุณแอดการ์ดของเราที่โดนระเบิดนะครับปิดท้ายรายการเสียงวันนี้รายการวันนี้และพรุ่งนี้ก็พบกันนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมนุมคนละกุดอนทุกท่านเครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมน้ำผึ้งเข้มข้นยกกำลัง2ตราช้างสารสนใจติดต่อคุณมนัสโทร0857611346